มันเป็นเรื่องที่หนักมากๆก็เลยรู้สึกว่าเออเล่นเป็นตัวละครเนี้ยมันก็หนักแล้วมันมีฉากที่แบบต้องเป็นแพนิคต้องแบบร้องไห้เยอะอะไรอย่างงี้ด้วยอ๋อทำมันหนักกันนะคะหนักบอกเขาไปบทละครละครแก้ตัวเองหน่อยแก้ตัวเองหน่อยเรื่องนี้ก็หนักพอสมควรนะเพราะว่าถึงว่าทำเขาทำคนอื่นนะทำเขาด้วยแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์มันก็หนักด้วยใช่เพราะว่ามันเหมือนแบบต้องเล่นเป็นเหมือนไบโพล่านิดนึงเก็บซ่อนไงต้องเก็บซ่อนเขาไม่ธรรมดานะเขาบูได้ดี3คนเลยนะลุงเขาคนเดียวธรรมดาแค่ไหนคนนี้ในห้องเขาไปทำร้ายใช่ผมมาทำร้ายผมกันก็คือลุงเลย3คนสมควรแล้วแหละสมควรโดนแล้วแหละแต่ก็ขอโทษนะครับคุณลิสาไม่ให้อภัยได้ไหมคะจริงๆเราถ่ายข้างในห้องมันเสร็จหมดแล้วก่อนแล้วเรามาถ่ายแบบก่อนหน้าที่จะวิ่งเข้าไปที่ห้องวิ่งขึ้นห้องมันก็ต้องวิ่งไงเราก็วิ่งกันเข้าแล้ววิ่งกันอีกเขาวิ่งเราก็วิ่งกันอีกไปวิ่งแล้วมีมันน่าจะขายาวใช่ใช่แล้วคือมีนะพวกขายาวมากแต่บันไดที่นู่นเขาสร้างมาสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ขายาวใช่ไหมมีนก็เลยขึ้นไปงี้ปุ๊บพอมันมีแง่ตรงนี้มีนก็เลยแบบเชื้อจะก้าวข้ามแง่ตรงนี้แง่ตรงนี้สะดุดไปที่กระแทกเปรี้ยงปึ้งปึ้งปึ้งไปปึ้งบินกิ้งเริ่มนอนกิ้งกิ้งลงท่านี้เลือดติดตามชมต่อแบบเต็มคลิปได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 Plus นะ